ญบารมีบางท่านก็มีโอกาสมาศึกษาก็เรียกว่าเนกขัมมะออกบวชแต่ช่วงนี้ก็โควิดนะทางวัดก็ปิดรับสมัครนักบวชชั่วคราวที่จริงมันก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วแหละแต่พอถึงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ทีไรมันคงจะเข้าใจเหมือนกันมันก็เลยมากันมากปีนี้มามากเพราะคนเราพอผ่อนคลายแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวลืมตั้งการโรคก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เราก็ทำหน้าที่ของเราไปเพราะอะไรเพราะเราต้องมีที่พึ่งของตัวเองนะที่พึ่งอย่างอื่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่จริงจังเป็นที่พึ่งชั่วครั้งชั่วคราวแต่บุญกุศลเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องหาที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่มีที่พึ่งเราก็วุ่นวายยิ่งมีวิกฤตการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถจะทำได้ตามปกติเราก็เครียดมีความเครียดมีความกังวลทีนี้ก็เกิดการก็เรียกว่าเราร้อนเมื่อเราร้อนและใจของเราก็หาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้ที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือการเข้าหาธรรมะเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำให้ใจสบายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานมีเกิดกับดับมันเกิดได้เดี๋ยวมันก็ดับได้เราก็พิจารณาเห็นไปเห็นความเกิดดับเกิดดับของโลกโรคภัยไข้เจ็บก็ดีโรคที่อยู่ก็ดีมันก็มีการเกิดดับอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเที่ยงตรงคงที่ในชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่มีอะไรคงที่เลยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละปะปนกันไปตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมีทุกข์มากกว่าสุขคนเรานี่มีความสุขแค่เล็กน้อยแต่ความทุกข์นั้นมากมายแต่เรามองไม่เห็นตราบใดที่เรายังไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้เห็นตัวเองว่าเรากำลังประสบกับความทุกข์เมื่อเราไม่เห็นความทุกข์เราก็ไม่ดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์กันฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยหรือเราอยู่บ้านฟังเทศน์ฟังธรรมเปิดวิทยุโทรทัศน์มีสื่อสารต่างๆเราก็เปิดดูเปิดฟังมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็อาศัยประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านการประพฤติปฏิบัติจะทำให้เรานี่เข้มแข็งมีใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่วุ่นวายเมื่อใจไม่วุ่นวายใจของเราก็สงบมีที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงไว้ตลอดแล้วก็พยายามเพียรสร้างเพียรทำอะไรทำจิตใจของเราให้เข้าถึงบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการสวดมนต์ภาวนาบุญจากการที่เรามาเลิกละความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นบุญทั้งนั้นบุญนี่ทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสเพียงแต่ว่าเราจะลงมือทำหรือว่าไม่ทำเท่านั้นเองบางคนบอกว่าไม่มีเวลาเวลามาวัดไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีแต่จริงเรามีตราบใดที่เรามีลมหายใจเราไม่ต้องไปดูอย่างอื่นดูลมหายใจตัวเองนั่งก็มีเดินก็มีนอนก็มีทำอะไรเราก็มีลมหายใจเราน้อมเข้ามาดูลมตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมเบาลมสบายลมเย็นลมร้อนหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยดูมันไปเปลี่ยนดูมันไปเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมเรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมแล้วไม่มีโอกาสแล้วแต่เรายังมีลมอยู่เรายังมีโอกาสที่ทำความดี
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยศรัทธาเพิ่มพูนศรัทธาที่มีอยู่เป็นอยู่ก็ทำให้มันมากขึ้นให้ศรัทธามันเพิ่มพูนขึ้นคนเราถ้าไม่มีศรัทธาแล้วมันไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามจะทำความดีก็ขี้เกียจขี้คร้านถูกกิเลสตัณหานิวรณ์เข้าครอบงำนะจะมาวัดก็ไม่มาก็ได้ถ้าจริงถ้าเรามาก็มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไม่ใช่ของใครของเราเองเราทำเราก็ได้กับตัวเราเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเราก็ไม่ทำไม่คิดจะทำบางคนก็อยู่ไกลแสนไกลเขาอุตส่าห์มาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาเราบางทีอยู่ใกล้ๆไม่เห็นความสำคัญไม่สนใจปล่อยให้มันเลยไปวันเวลาผ่านไปชีวิตของเราก็สั้นลงสั้นลงจนในที่สุดไม่มีเวลาหมดเวลาบางที่เขาให้เวลามาเราไม่ได้ทำมัวเผลอมัวเพลินมัวเชื่อกิเลสตัณหาไม่ต้องทำก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่พอมันเป็นขึ้นมาพอมันมีความทุกข์ขึ้นมาก็พยายามหาที่พึ่งกันอย่างเราเจ็บเราป่วยเนี่ยเราก็พึ่งหมอช่วยได้รักษาได้แต่หมอก็รักษาไม่ได้ไหมโรคร้ายๆต่างๆคนก็ตายกันทุกวันโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคปอดโรคตับในร่างกายเราเนี่ยเป็นโรคอะไรบางทีมารักษาไม่หายนั่นแค่เยียวยาไปได้ชั่วพักชั่วครู่ปี2ปีเดือน2เดือนวัน2วันแล้วมันก็เป็นอีกคนสุดท้ายมันก็เอาไว้ไม่อยู่เพราะร่างกายเราเป็นที่อยู่ของโรคเป็นรังแห่งโรคนานาประการโรคตาโรคหูโรคปอดโรคหัวใจโรคตับมีหมดเรามีอวัยวะ32เป็นโรคหมดเลยเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดภูมิคุ้มกันมันบกพร่องมันก็มาความร่างกายนี่มันเสื่อมธาตุขันธ์มันไม่ทำงานทำงานน้อยลงโรคที่มันอยู่ในร่างกายเราก็มันมีกำลังมากกว่ามันก็แสดงอาการออกมาต่อไปร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้โรคภัยก็เบียดเบียนในที่สุดเราก็แพ้ถูกโรคภัยไข้เจ็บพาไปสู่ความตายเอาไว้ไม่อยู่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเป็นสภาพของธรรมชาติถ้าเราไม่เรียนรู้เลยเราก็ไม่รู้จะป้องกันอย่างไรไม่รู้จะรักษาใจอย่างไรใจมันเสื่อมใจมันไม่มีที่พึ่งพึ่งหมอช่วยไม่ได้แล้วก็หมดแล้วตอนนี้พึ่งยาช่วยไม่ได้ก็หมดแล้วแต่ต้องมีพระรัตนตรัยเรามีที่พึ่งพึ่งทางด้านจิตใจร่างกายพึ่งไม่ได้หรอกทุกคนก็ต้องไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดไม่สามารถพึ่งใครได้แต่ใจนี่แหละสำคัญเพราะเวลาไปในใจมันไปกายไม่ได้ไปมันไปสู่โลกหน้าในใจมันเป็นผู้ไปกายไม่ได้ไปกายก็ทิ้งไว้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมตอนมาก็ใจมันมาอาศัยกายนี่ที่เป็นธาตุทั้งสี่นี่ดินน้ำลมไฟที่มาประชุมรวมกันมีวิญญาณมาอาศัยอยู่วิญญาณมาจุติในร่างกายนี้อาศัยร่างกายนี้อยู่พอร่างกายมันหมดสภาพจิตวิญญาณตรงนี้ก็ออกจากร่างไปหาเสวยภพภูมิใหม่ไปหาร่างใหม่แต่ร่างนั้นสำคัญว่าเราได้ปลูกฝังร่างอะไรไว้ร่างของมนุษย์ร่างของเทวดาหรือว่าร่างของเปรตของอสุรกายร่างของสัตว์นรกนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาหาวิธีแก้คนเรานี่บางทีไม่ได้แก้ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าเวลาตายแล้วเราจะไปไหนไปยังไงแล้วก็ตายแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นมนุษย์ตายก็ไปเป็นมนุษย์อีกไม่ใช่ความจริงแล้วมันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาคือไปตามกรรมคนเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ได้รับผลกรรมนั้นฉะนั้นมันไปตามกรรมเราทำกรรมดีก็ไปอยู่กับสิ่งที่ดี
มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัตินี้ไปจากการที่เราทำความดีละความชั่วเราไม่ทำความชั่วงดเว้นจากการทำบาปทั้งปวงแล้วก็หันมาทำบุญกุศลฝึกจิตใจให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภไอ้ความโลภมันทำให้สกปรกทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนปราศจากความโกรธความโกรธก็ทำให้ใจเร่าร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวปราศจากความหลงความไม่รู้ในความไม่รู้อวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวปิดบังไม่ให้ตัวรู้มันเกิดขึ้นเรียกว่าความหลงโมหะหลงภพหลงชาติหลงวันหลงวัยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในข้างหน้าเนี่ยกำลังรอเราอยู่เรากำลังเดินเข้าไปหาทุกย่างก้าวทุกลมหายใจเข้าออกเราไม่ได้หนีมันนะเรากำลังก้าวไปหามันความตายความเจ็บนะทุกคนถ้าคิดได้อย่างนี้ก็แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของตัวเองว่าเราจะทำอะไรที่มันเอาไปได้เป็นที่พึ่งของเราได้พระบุญกุศลนี่เองทานศีลภาวนาเป็นต้นทานศีลเนี่ยภาวนาเนี่ยเป็นต้นของบุญเป็นต้นของกุศลความฉลาดฝึกเอาไว้สวดมนต์ภาวนาทำให้เกิดสติตัวรู้เกิดสมาธิใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหววอกแวกวุ่นวายแต่สายโยกโครงมีปัญญาความรู้ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเปิดเรียนรู้ไว้เอาไว้แก้ทุกข์ดับทุกข์นั่นเองไม่ได้ทำอะไรที่เราเรียนธรรมะศึกษาธรรมะสร้างบุญกุศลนี้เอาไว้เพื่อดับทุกข์ว่าเราเกิดมาแล้วมันมีทุกข์เกิดที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นเกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์แบบเทวดาเทวดาก็มีทุกข์เกิดเป็นพรหมก็มีทุกข์ที่ไม่มีทุกข์มีอยู่ที่เดียวคือนิพพานนิพพานคือความดับทุกข์ที่นั่นไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการพัดพรากจากกันทุกข์จึงไม่เกิดนอกนั้นมีทุกข์หมดเกิดชาติใดพบใดก็ทุกข์หมดยิ่งถ้าไปตกนรกก็ทุกข์มากนรกก็มีหลายขุมหลายขั้นหลายตอนทำมากก็ไปตกขุมที่ลึกมากก็มีโอกาสทุกข์มากทุกไม่มีวันผ่อนไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกตลอดเวลาเผาไหม้ใจตัวเองเผาไหม้กายตัวเองเพราะว่าไฟนรกไงมันร้อนไอเราว่าร้อนอย่างนี้40 องศานี่40 องศาว่าร้อนที่สุดแต่ไฟนรกมันเป็นร้อนตั้งเป็น100 องศาเผาไหม้ตลอดวันตลอดคืนไปไหนไม่ได้โยมเผาอยู่งั้นนะไม่รู้กี่เดือนกี่ปีบางคนเป็นหมื่นปีไปตกอยู่ในขุมนรกถูกเพลิงนรกเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้เราจึงไม่กลัวเรายังไม่เห็นเราจึงไม่กลัวไม่กลัวนรกคิดที่จะทำบาปกันอยู่บาปมันให้ผลเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลเลยน่าเสียดายนะเกิดมาแล้วเรามีโอกาสแล้วเราไม่ได้พัฒนาตัวเองร่างกายจิตใจที่ได้มาด้วยบุญกุศลเนี่ยเราไม่ได้ทำให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลทานก็ไม่ได้สร้างศีลก็ไม่ได้มีภาวนาก็ไม่ได้แสวงหาทำก็ลุ่มดอนทำบ้างไม่ทำบ้างเรื่องการภาวนาเนี่ยทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสภาวนาคือการสร้างสตินั่นเองมีสติแล้วคนเราถ้ามีสติแล้วสมาธิเดี๋ยวมันก็เกิดมันเกิดจากสตินี่เองที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อไรสมาธิมันก็เกิดขึ้นมานั้นสติสมาธิที่สมบูรณ์ก็พัฒนาไปสู่ปัญญาความรู้ความเข้าใจมันตามมามันต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีสติมีสมาธิและปัญญามันจึงจะเกิดถ้าจู่ๆถ้ามันเกิดปัญญามันไม่เกิดถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิดังนั้นต้องอาศัยกระบวนการเนี่ยฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ให้มันแยกออกจากกันไม่ใช่กายนั่งอยู่ที่นี่ใจไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ให้มันอยู่ด้วยกัน
กายนั่งให้ใจมันนั่งกายเดินก็ให้ใจมันเดินให้มันอยู่กับกายเนี่ยฝึกให้มันอยู่กับกายฝึกไปฝึกมาใจก็เป็นหนึ่งใจก็ไม่วุ่นวายวอกแวกมีความว่างมีความสงบเกิดขึ้นใจก็เป็นใจที่มีพลังพลังของบุญกุศลนะทำอะไรก็สำเร็จคนมีบุญนะทำอะไรก็สำเร็จเพราะใจมันมีพลังใจมันเป็นหนึ่งการเป็นหนึ่งนะทำให้เกิดพลังถ้ามันเป็นสองเป็นสามแล้วพลังมันเหลือน้อยแล้วมันทำอะไรไม่สำเร็จนั่นเรามาฝึกให้มันมีกำลังเป็นเอกเป็นหนึ่งนะไม่วอกแวกไม่วุ่นวายนั่งใจเฉยใจสงบพุทโธ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 ใจว่างใจสงบฝึกทำอะไรก็ฝึกให้มันสงบอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตมันออกไปข้างนอกแต่ฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความก็เรียกว่าเคยชินนั่นก็เราฝึกอ่านฝึกเขียนถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็เกิดความชำนาญเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเห็นปุ๊บก็นึกได้ปั๊บเลยเหมือนกันเราฝึกสตินะฝึกบ่อยๆนะไม่ต้องฝึกบ่อยๆมันมาเองเกิดเองเดี๋ยวมันเกิดเองไม่ต้องไปทำใหม่ๆเราก็ทำมันเกิดต่อไปพอมันอยู่ตัวแล้วมันชินแล้วมันเกิดของมันเองไม่ต้องไปทำอะไรมันมาเองสติมันมาเองฝึกไว้จนชินแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเรียกเป็นวสีชำนิชำนาญคนเราถ้าชำนาญแล้วมันทำอะไรมันก็ขับรถชำนาญหลับตาขับก็ได้ไปได้มันนึกออกทันทีว่าจะไปทางไหนขับอยู่ทุกวันเหมือนกันเรานั่งสมาธิทำจนเกิดความเคยชินสงบนั่งก็สงบเดินก็สงบนอนก็สงบทีนี้มันจะสงบตอนไหนก็ได้พอนึกปั๊บสงบปุ๊บเลยมันเกิดเป็นวสีขึ้นมาชำนิชำนาญนั่นเราต้องทำให้มันชำนาญเป็นยวดยานของใจใจจะได้มีที่อยู่ใจมันเที่ยวไปเกาะคนนู้นไปเกี่ยวคนนี้ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เราเป็นทุกข์จิตที่มันออกนอกคือจิตที่มันไปหาทุกข์ไอ้จิตที่อยู่ภายในนี่เป็นจิตที่มีความสุขคนเราที่มันไม่มีความสุขเพราะจิตของเรามันส่งออกข้างนอกไปอยู่กับลูกกับหลานไปอยู่กับญาติพี่น้องไปอยู่กับทรัพย์สมบัติไปอยู่กับหน้าที่การงานไปอยู่กับสิ่งอื่นหมดเลยไม่ได้อยู่กับตัวเองการนั่งจิตก็ไม่เคยอยู่กับการนั่งเดินก็ไม่เคยอยู่กับการเดินกินก็ไม่เคยอยู่กับการกินนอนก็ไม่อยู่กับการนอนไหมนอนมันยังฝันนะที่หลับไปฝันไปนะจิตมันออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวไปเจอคนโน้นไปเจอคนนี้สิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างสภาวะจิตที่มันออกไปปรุงแต่งไปคิดถึงใครคิดถึงคนนั้นคนนี้มันก็ไปหาไปเป็นมโนภาพเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนละครเหมือนหนังฝันไปไม่รู้กี่เรื่องนอนไปครั้งเดียวในฝันไปจิปาถะเป็นสิบเรื่องถ้าจิตมาคิดไปปรุงแต่งไปวาดมโนภาพไปจิตไม่ได้พักเลยไม่ได้หลับจิตไม่ได้หลับกายหลับแต่จิตไม่ได้หลับจิตมาทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตให้หลับจิตที่จะหลับได้ต้องมีสมาธิเข้าไปสู่จิตว่างจิตสงบแล้วนอนแล้วก็ไม่ฝันว่างจิตสบายตื่นขึ้นมาแล้วจิตจะผ่องใสสบายเบาไปหมดกายเบาใจเบาไม่หนักบางคนตื่นขึ้นมามึนงงโอ้โหจะลุกจะนั่งยิ่งถ้าฝันร้ายนี่แล้วบางคนฝันหนีหัวซุกหัวซุนตื่นขึ้นมานี่เหงื่อแตกพลักๆๆเราอยู่ห้องแอร์นั่นน่ะจิตมันทำงานหนักมากเลยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยคนเราก็ไม่รู้จักวิธีพักจิตของตัวเองเขาให้สอนให้นั่งให้สงบเดินให้สงบนอนให้สงบกินให้สงบเราไม่ฝึกเลยจิตก็เราไม่ได้พักเลยเครียดตื่นขึ้นมาก็เครียดกลายเป็นคนเครียดคิดไม่หยุดคิดไปคิดมากลายเป็นโรคประสาทคุมตัวเองไม่อยู่ใช่ไหมทุกวันนี้เครียดกันหมดเลย
เครียดจากหน้าที่เครียดจากการงานเครียดในครอบครัวแล้วก็เกิดปัญหาอย่างบางคนหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายฆ่าครอบครัวฆ่าลูกก็มีบ่อยฆ่าทั้งสามีฆ่าทั้งภรรยาฆ่าทั้งลูกตัวเองเพื่อจะหนีปัญหานั่นเองนึกว่าเป็นการแก้ปัญหาแต่มันไม่ได้หนีหรอกปัญหามันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแก้ปัญหามันต้องแก้ให้ถูกในหลักของพุทธศาสนานี่มีวิธีแก้ไว้หมดแล้วสอนวิธีแก้หมดแต่เราไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ฝึกเราเลยแก้ปัญหาไม่เป็นแก้ปัญหาไม่ถูกมีแต่เพิ่มปัญหาให้ตัวเองเพิ่มปัญหาภาระให้ครอบครัวสังคมอย่างทานศีลเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนในเบื้องต้นน่ะศีลเหมือนรากแก้วของพุทธศาสนาทำไมสมาธิเหมือนลำต้นปัญญาเหมือนดอกเหมือนใบออกใบออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมนั่นเป็นปัญญาถ้ารากไม่มั่นคงลำต้นมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็โค่นเดี๋ยวมันก็ตายแต่ถ้ารากมันมั่นคงศีลมันมั่นคงรากแก้วรากมันดีแก้วรากแก้วมันมั่นคงมันยังลึกไม่ได้เมื่อไหร่ลำต้นมันก็มั่นคงมันนะสามารถดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบเลี้ยงดอกให้ออกผลออกมาให้เราได้ชื่นชมกับมันเหมือนกันโยมอุปมาเหมือนกันทานศีลภาวนาเนี่ยมันต้องอาศัยกันมีทานแล้วก็ต้องมีศีลไม่มีศีลก็ไม่มั่นคงอีกสมาธิจะเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิได้สัมมาสมาธิไม่เป็นไปโดยชอบไม่ประกอบด้วยธรรมไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานได้ศีลก็สำคัญเป็นฐานที่ตั้งเหมือนรากแก้วเหมือนรากของต้นไม้ต้นไม้มันจะอยู่ได้รากมันต้องมั่นคงมันจึงจะยืนหยัดอยู่ได้ลมไปลมมาฝนไปฝนมาพัดอย่างไรก็ไม่โค่นไม่หักแล้วก็มันก็ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมเป็นปัญญาเหมือนกันพุทธศาสนาคนเราก็เป็นชาวพุทธแต่เราไม่ได้ยึดปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนทานเราก็ไม่สมบูรณ์ศีลเราก็ไม่สมบูรณ์สมาธิปัญญามันก็เลยไม่เกิดขึ้นมามันก็ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถขจัดความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดได้ก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมีมากมายสมัยพุทธกาลก็เห็นไหมเป็นปฏิวัติเป็นมิจฉาทิฏฐิมีสมาธิเหมือนกันทำสมาธิได้ทำฌานได้แปลงตัวหายตัวกลายร่างได้จะแปลงเป็นอะไรก็ได้แปลงเป็นพญานาคแปลงเป็นสัตว์เดรัจฉานแปลงเป็นอะไรได้หมดแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วก็ไปตกอเวจีมหานรกนรกคมที่ลึกเพราะไปทำร้ายพระพุทธองค์มาทำร้ายพระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายคราวบาปกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้แต่ตอนหลังพระเทวทัตก็ตอนสุดท้ายก็ระลึกได้จะไปขอขมาพระพุทธองค์ตอนป่วยนั่งแคร่อยู่ก็ให้ลูกศิษย์ถามไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้านึกขึ้นได้ว่าเราทำกรรมอันใหญ่หลวงชีวิตสุดท้ายแล้วไปไม่รอดแล้วเจ็บลุกไม่ได้เดินไม่ไหวแล้วก็ให้ลูกศิษย์ถามไปไปหาพุทธองค์พอไปถึงพระก็ไปแจ้งพระพุทธองค์ว่าขณะนี้พระเทวทัตได้มาหาพระองค์แล้วเพื่อจะมาขอขมาพุทธเจ้าบอกพระเทวทัตไม่มีโอกาสได้พบเราแม้จะมาก็ไม่ได้พบพระภิกษุก็บอกมาแล้วเนี่ยมันถึงหน้าประตูแล้วมหาวิหารแล้วกำลังจะเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดคำเดิมบอกพระเทวทัตไม่มีโอกาสได้พบเราพอเอาแค่ลงพื้นพระเจ้าก็พระเทวทัตก็ลุกนั่งแล้วก็เอา
เท้าหย่อนพอเท้าสัมผัสพื้นพื้นก็แยกแล้วตอนนี้ก็สูบพระเทวทัตค่อยค่อยสูบลงไปพื้นดินก็แยกสูบพระเทวทัตลงไปไม่ทันได้ก้าวข้ามพ้นประตูวิหารจะเข้าไปหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์รู้แล้วพระเทวทัตเข้ามาไม่ได้พระเทวทัตก็ยกมือขึ้นหันไปหาประตูพระวิหารอธิษฐานจิตว่าเราขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ปรารถนาว่าข้าพเจ้าขอปรารถนามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปในอนาคตข้างหน้านะอยากเป็นพระพุทธเจ้านึกขึ้นได้พอเอามืออัญชลีถึงวางคิ้วก็ตอนนี้ก็สูบปุ๊บลงไปเลยดิ่งไปสู่อเวจีมหานรกมาตกอยู่ในนรกขุมที่ลึกด้วยบาปที่ทำไว้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ไม่มีโอกาสเข้าไปหาพระเจ้าพระเจ้ารู้ล่วงหน้าแล้วพระเทวทัตไม่สามารถเข้ามาได้เนี่ยฉะนั้นบาปกรรมเนี่ยมันทำแล้วมันแก้ไขได้ยากโอกาสที่พระเทวทัตจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสแต่อีกไม่รู้เมื่อไหร่อีกกี่ทันดอนอีกกี่กับกี่กันก็ยังไม่รู้ไปสร้างบารมีมาใหม่สร้างบารมีจนมาได้ตรัสรู้นั้นยังไม่รู้เมื่อไรฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องทำก่อนอย่าไปรอแล้วไม่รู้เมื่อไรเมื่อไรจะได้ทำเนี่ยเราผัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำผลสุดท้ายผลัดไปผลัดมาโอกาสหมดโอกาสเพราะคนเรามีโอกาสไม่เท่ากันบางคนมีโอกาสน้อยเกิดมาแล้วอายุไม่ยืนยาวอายุสั้นบางคนก็ไปตั้งแต่เด็กเลยไหมไม่ทันโตไม่ทันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วบางคนยิ่งกว่านั้นอยู่ในท้องได้4เดือน5เดือนไม่ทันได้ลืมตาดูโลกไปแล้วหมดบุญสร้างบุญมานิดเดียวอยากจะเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้เป็นก็สร้างมาแค่นั้นบางคนลืมตาดูโลกได้นาทีเดียวไปแล้วชั่วโมงเดียวไปแล้ววันเดียวไปแล้วมากมายนับไม่ถ้วนให้เรานี่อยู่ได้ยังมีชีวิตอยู่ได้มีลมหายใจอยู่ได้แต่เราไม่ทำไม่สร้างปล่อยให้โอกาสมันหมดไปสิ้นไปแล้วเมื่อไรเราจะได้สร้างได้ทำปีไหนเดือนไหนวันไหนถ้าไม่ทำวันนี้จะไปทำวันไหนไม่ทำเดี๋ยวนี้จะไปทำที่ไหนนี่แหละเราประมาทกันเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บมันมาเนี่ยมันตายกันเนี่ยทั้ง2 ล้านกว่าคนแล้วโควิดติดกันตั้งเป็น130 กว่าล้านแล้ว33เตรียม34โอ้โหยังไม่หยุดเลยติดกันเพิ่มขึ้นตายเพิ่มติดเพิ่มพัฒนาสายพันธุ์เป็นง่ายหายยากพัฒนาตัวเองโรคมันก็พัฒนาตัวเองมนุษย์ไม่พัฒนาเลยยังย่ำอยู่กับที่ทำอะไรก็ทำเหมือนเดิมไม่ได้พัฒนาตัวเองกายใจไม่ได้พัฒนาไปสู่ระบบที่มันมีความสุขความเจริญโลกไม่เจริญแต่เราเจริญทางด้านจิตใจคนเราถ้ารู้ทันกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ไม่สามารถทำให้กายใจของเรามันเป็นทุกข์มากมายที่เราเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเรารู้ไม่ทันมันตกเป็นทาสของกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากอุปาทานยึดติดมาตามมาแล้วมีความเห็นผิดแล้วมันก็มีกิเลสมีตัณหามีอุปาทานความยึดความติดอยู่ในตัวตนเราเขานึกว่าของเราทรัพย์สมบัติของเราลูกหลานสามีภรรยาร่างกายของเรายึดไว้
ทั้งที่มันไม่ใช่เลยไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเราบังคับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้แต่เราก็หลงว่าของเราเพราะเราไม่รู้ไงสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดเราก็เลยไม่เห็นพระเจ้าจึงให้โอปนิโกน้อมก็มาดูเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นเห็นกายเห็นใจเนี่ยมันจะเห็นเลยเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราควบคุมไม่ได้อนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์พอมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดมันเรานั่งเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมนั่งไปปั๊บแป๊บเดียวทุกข์มันเกิดแล้วเกิดจากความไม่เที่ยงตอนนั่งใหม่ๆไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้านั่งไปแป๊บหนึ่งมันไม่เที่ยงแล้วมันแปรสภาพแล้วทุกข์มันเกิดมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนทุกข์มันเกิดเพราะอนัตตาควบคุมไม่ได้มันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราขาก็ไม่ใช่ของเราของเรามันอย่าปวดมันอย่าเมื่อยมันอย่าหนาวมันอย่าร้อนทำได้ไหมไม่ได้บอกว่าอย่าหิวได้ไหมไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เลยผมอย่างอกอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันสักอย่างเดียวนะเราอาศัยมันอยู่อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่ได้อยู่กับเราเราก็ไม่ได้อยู่กับมันใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองมีตาจะใช้ตายังไงมาดูในสิ่งที่ดีเลือกดูในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปดูมันดูแล้วมันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไปดูทำไมไปดูในสิ่งที่มันมีความสุขเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาหูก็เหมือนกันเขานินทาที่ไหนเราก็ไม่ฟังไม่ไปเงี่ยหูฟังเสียงธรรมะฟังเสียงสวดมนต์ใช้ในทางที่ถูกมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนี่เขาเรียกว่าวิธีใช้เราใช้ไม่ถูกมันเกิดทุกข์เกิดโทษทันทีมันทำให้เราเป็นทุกข์ทันทีตาก็ทำให้เราเป็นทุกข์หูก็ทำให้เราเป็นทุกข์จมูกกายลิ้นใจทำให้เราเป็นทุกข์หมดเพราะเราใช้มันไม่ถูกเขามีไว้ให้ใช้แต่เราใช้ไม่เป็นใช้แล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยคนใช้เป็นมันเกิดความสุขมีตาก็ไปมองที่ดีมีหูก็ไปฟังเสียงที่ดีมีจมูกก็ไปรับรู้ในกลิ่นที่ดีลิ้นก็ริมรสในทางที่ดีพิจารณากายก็สัมผัสในทางที่ดีมันไม่ยึดไม่ติดรู้เท่าทันมันว่ามันมีอะไรที่รังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ความเป็นจริงแล้วใจของเราก็สงบใจของเราก็ละวางไม่มีอะไรเป็นของเราเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันหมดชีวิตนี้จบด้วยการจากนั่นแหละจุดจบของชีวิตทุกคนต้องจากกันหมดเราไม่จากไปก่อนเขาก็จากไปก่อนเราต้องจากกันแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเรารู้หรือยังว่าจากอย่างไรให้เป็นสุขจากแล้วไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเสียใจจากแล้วไม่คร่ำครวญอะไรอาวรณ์จากไปอย่างสงบก็เรียกว่าจากไปอย่างสงบคนที่ก็ไปสงบก็จากไปแล้วเขาไม่ยินดีเขาไม่ยินร้ายกับสิ่งที่เขาจากเพราะเขารู้แล้วเขาฝึกไว้แล้วว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งนั้นต้องจากเขาไปเขาต้องจากสิ่งนั้นไปอยู่ไม่ได้นานก็ต้องจากกันจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากแม้กระทั่งร่างกายตัวเองจากหมดจะจากยังไงจากแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดไม่ติดเราก็ต้องรู้จักความเป็นจริงไม่รู้จักความเป็นจริงมันก็ยึดติดจากแล้วบางคนเห็นไหมร้องไห้ตีอกชกตัวทำไมต้องเป็นเราไม่ใช่เราหรอกโยมคนทั้งโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดจากกันหมดโยมคนนู้นก็จากไปคนนี้ก็จากไปเดี๋ยวแม่จากลูกลูกจากพ่อแม่พ่อจากลูกลูกจากพ่ออย่างเงี้ยที่หลานจากไปลูกจากไปพ่อแม่จากไปปู่ย่าจากไปจากไปหมดทุกคนจากไปหมดแต่ตัวเองก็จากไปผลสุดท้ายตัวเองก็จากไป
ทุกคนจบหมดเลยจบด้วยการจากไม่อยากจากหรอกไม่มีใครอยากจากกันคนไม่ได้พิจารณาไว้ก่อนไม่ได้เรียนรู้หลักของธรรมะเวลาจากกันก็ร้องไห้คร่ำครวญเสียอกเสียใจที่จริงไม่ใช่เรามันเป็นทั้งโลกเลยใบนี้ใครเกิดมาก็เหมือนกันหมดต้องจากกันหมดไม่จากเป็นก็จากตายบางคนก็จากไปตั้งแต่ยังเป็นๆอยู่เลยไม่ได้เจอหน้ากันเห็นกันแป๊บเดียวจากไปแล้วไปอยู่คนละประเทศไม่ได้เจอกันอีกจนก็จะตายจากกันไปอีกจากกันจริงๆจากกันตอนเป็นบางคนก็จากกันตอนตายความตายทำให้ต้องจากกันถามว่าใครไม่ตายมั้งอ่ะไม่มีกษัตริย์ก็ตายพระราชาก็ตายเศรษฐีก็ตายคนจนก็ตายคนไม่มีกินก็ตายเด็กก็ตายนมสาวก็ตายตายทุกวันตายทุกวัยตายทุกเวลาวันหนึ่งตายคนตายทั้งโลกเนี่ยเต็มไปหมดยอมนับไม่ถ้วนเรามัวเพลินอยู่มัวเผลออยู่นึกว่าไม่ตายนึกว่าไม่จากพอจากขึ้นมาจริงๆทำใจไม่ได้ร้องไห้เสียใจคร่ำครวญทำไมต้องเป็นเราเพราะเราไม่รู้ไม่เรียนรู้หลักของความเป็นจริงว่าทุกคนจะต้องจากกันทุกคนจะต้องจบชีวิตด้วยการจากกันหมดเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราไงอะไรล่ะที่เอาไปได้เราได้พิจารณาอย่างหลักของพุทธศาสนาสิ่งที่เอาไปได้มีสองอย่างสองประการก็เน้นอยู่บ่อยๆคือบุญกับบาปที่เอาไปได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์เอาไปบุญกับบาปนั้นที่เอาไปได้บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาก็ให้เรามาเลือกและเกิดมาในเลือกได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำความดีได้เลือกที่จะละความชั่วได้เลือกที่จะเป็นคนดีได้คิดดีพูดดีทำดีเราเลือกได้หมดเลยไม่ใช่เราเลือกไม่ได้ทุกคนเลือกได้หมดอยู่ที่ตัวเองจะเลือกไหมเลือกที่จะเป็นคนดีไหมเลือกที่จะคิดดีไหมพูดดีทำดีไหมนั่นสิ่งเหล่านี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วเป็นมนุษย์นี่แก้ไขได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบทำเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติเป็นมนุษย์ทำได้หมดก็เรียกว่าเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่โชคดีเป็นภพภูมิที่ดีที่สุดที่สามารถสร้างสติสร้างปัญญาเข้าถึงธรรมได้สมบูรณ์แบบยังเราเกิดมาพบพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเราโชคดีมีลาภอันประเสริฐยิ่งเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ให้เราได้ศึกษาค้นคว้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเหมือนที่เราก่อนสมาทานศีลพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราสมาทานไปทั้งสามครั้งนะโยมปฏิญาณตนไว้และขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้ววันหนึ่งเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กี่ครั้งมันมีอยู่ในใจเรากี่หนมานั่งนิ่งมีไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยืนมีไหมนอนมีไหมกินมีไหมเมื่อเราพูดไปอย่างนั้นเราสมาทานไปอย่างนั้นเป็นนกแก้วนกขุนทองท่องจำแต่ไม่รู้ความหมายเข้าไม่ถึงก็น่าเสียดายตรงนี้เองตรงที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ความทำความเข้าใจอย่างท่องแท้หลักของพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการดับทุกข์โยมความผู้มีสติมีปัญญามีศรัทธาคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ได้ถือไม่ได้โยมถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งไม่ได้ไปถืออย่างอื่นเป็นที่พึ่งหมดเอาสามีเป็นที่พึ่งเอาภรรยาเป็นที่พึ่งเอาการงานเป็นที่พึ่งเอายศเอาตำแหน่งเป็นที่พึ่งหมดเ
เอาทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่งหมดผลสุดท้ายพอมันอันตรธานหายไปเสื่อมไปทุกข์มันเกิดมันไม่มั่นคงไงของเหล่านั้นไม่มีอะไรมั่นคงเรามีการแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่มีที่พึ่งที่จริงจังที่ประเสริฐพวกเราก็เลยมีทุกข์กันมากมายเราไม่พยายามแก้ทุกข์ไม่พยายามหาทางดับทุกข์ทั้งที่เรามีทางอยู่แล้วมักมีองค์แปดพระเจ้าสอนไว้ทางดับทุกข์สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดถ้าชาวพุทธเรานี้นับถือศาสนาแล้วลงมือปฏิบัติครึ่งหนึ่งก็ยังดีจริงจังสักครึ่งหนึ่งรับรองได้สังคมเราโจรขโมยจี้ปล้นรบราฆ่าฟันจกชิงวิ่งราวยื้อแย่งกันผิดลูกผิดเมียก็อบายมุขต่างๆพับบาร์เหล้าบุหรี่ไม่มีโยมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยมีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยมันเป็นที่มาของความสุขทั้งหมดฐานศีลภาวนาเนี่ยและศีลห้านี่ฐานนี่ทำให้มีความสุขเบื้องต้นอยู่ก็ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีการเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาขี้เหล้าเมายาไม่มีผับบาร์ไม่มีอบายมุขเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนนักเลงหญิงนักเลงสุราเกียจคร้านทำการงานครอบคนชั่วเป็นมิตรไม่มีไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญเห็นไหมหลักของพุทธศาสนาสอนให้เจริญหมดเลยแต่เราไม่ได้เอาไปทำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติชาวพุทธเรามันจึงเจริญไม่ได้ทุกคนต้องการความเจริญทุกคนต้องการความสุขแต่ไม่ได้ใช้เลยที่พระเจ้าทรงสอนทานศีลภาวนาเป็นที่มาของความสุขใช้แล้วมีความสุขปฏิบัติแล้วเกิดความสุขเราไม่เคยใช้ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเข้าถึงเลยพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็น่าเสียดายตรงนี้แหละศาสนาเราก็ค่อยๆเลียวลงเลียวลงในที่สุดพุทธองค์ทรงทำนายไว้ 5,000 ปีนี่ก็เกินครึ่งแล้วศาสนาก็ค่อยๆหมดไปหมดไปจนในที่สุดไม่เหลือคำสอนของพระเจ้าจะไม่หลงเหลืออยู่เพราะคนไม่ปฏิบัติคนไม่ดำเนินการตามทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจผลสุดท้ายก็ไม่มีใครทำความสุขความเจริญก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่ความเสื่อมรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันไปที่ไหนก็มีแต่คนติดเหล้าติดการพนันติดพอติดแล้วมันนะพอไม่มีก็ฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นเข่นฆ่ากันนำมาสร้างความเดือดร้อนนะคนติดการพนันติดเหล้าติดยาเห็นไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าเมียฆ่าลูกฆ่าได้หมดมีข่าวเกือบทุกวันติดเหล้าติดการพนันติดยาอบายมุขนั่นเองผิดศีลผิดธรรมนั่นเองนำมาซึ่งความเสื่อมทั้งนั้นเลยเหตุที่มันวุ่นวายในบ้านเมืองไม่ใช่อะไรประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธแต่ไม่ได้ใช้หลักของพุทธศาสนาเลยทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีสติปัญญาไม่มีการให้อภัยกันไม่มีเลยความเมตตาความสงสารความเกื้อกูลการสงเคราะห์ไม่ได้เกิดขึ้นเลยน้อยมากมันก็มานำมาซึ่งความเดือดร้อนนำมาซึ่งความเบียดเบียนกันถ้าไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาก็เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาผิดลูกผิดเมียก็โกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดกินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันกับคนชั่วเป็นมิตรพากันไปดื่มไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปเสพผลสุดท้ายก็นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมมากมายกายกองทุกวันไม่แต่ปัญหาทุกวันเลยโยมโอ้โหตมาฟังข่าวแล้วนึกในใจว่าโอ้โหทำไมชาวพุทธเราจึงไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยในการเข้าถึงถ้าคนเรามีทานมีศีลเนี่ยไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันไม่มีการเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาสังคมสงบสุขหมดเลยไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีผู้ร้ายไม่ต้องมีคุกมีตารางไม่ต้องมีตำรวจอยู่เย็นเป็นสุขเดินไปทางไหนก็สบาย
แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ขนาดมีกล้องวงจรปิดมีประตูทั้งหลายชั้นมันยังงัดออกไปไปเอาข้าวเอาของไปรื้อข้าวรื้อของไม่แต่คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมดังนั้นเลยแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงมันจะเจอความสุขได้ยังไงไม่มีโยมของดีเรามีไว้เก็บมันไว้ไม่ได้เอามาใช้เลยทานศีลภาวนาสติปัญญาไม่ได้พัฒนาฟื้นฟูมาใช้มันจะทำให้เราเป็นสุขได้ยังไงหาไม่ได้โยมหาความสุขหาความเจริญไม่ได้ไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอมีอยู่แล้วแต่เราไม่เอามาใช้แต่นั้นเองของดีมีอยู่ในกายในใจเราหมดแล้วแต่เราไม่ได้นำมันมาใช้เลยมันน่าเสียดายตรงนี้เองโยมพระก็พยายามพูดพยายามสอนโยมมีศีลมีธรรมมีทานบ้านเงื่อนบ้านเมืองจะได้สงบสุขจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีผู้ร้ายไม่มีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องมีการผิดศีลผิดธรรมเกิดขึ้นวุ่นวายที่นั่นวุ่นวายที่นั่นเดือดร้อนครอบครัวใดสังคมใดบุคคลใดไม่มีศีลไม่มีธรรมที่นั่นมีแต่ความก็เรียกว่าเร่าร้อนเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสงบร่มเย็นหาไม่เจอไปหาที่ไหนก็หาไม่ได้อยู่ห้องแอร์ติดแอร์สิบตัวก็อยู่ไม่ได้มันไม่เย็นใจมันไม่เย็นใจมันร้อนวุ่นวายอยู่ไม่ได้เพราะสังคมเราขาดศีลขาดธรรมขาดทานหลักของการปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนเราไม่ได้นำไปใช้เลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากสำหรับชาวพุทธเรายังมีความเครียดสะสมมีการฆ่าตัวตายมีการโอ้เมื่อก่อนเราลังไทยๆเดี๋ยวนี้เรามาต้นๆแล้วการฆ่าตัวตายเมื่อก่อนญี่ปุ่นเกาหลีเดี๋ยวนี้ไทยมาติดอันดับต้นๆศาสนาพุทธที่จริงมันไม่ควรจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมันมีทางออกมันมีการคลายเครียดจากการนั่งสมาธิทำให้ใจสงบสมาธินี่ทำให้คลายเครียดใจว่างใจสงบมันไม่เครียดไม่กังวลความเครียดความกังวลมันจะหมดไปมันมีความผ่อนคลายใจมันผ่อนคลายมันว่างไม่คิดอะไรอดีตอนาคตไม่เข้ามารบกวนอยู่กับปัจจุบันเราไม่ฝึกเลยของดีเราไม่เคยฝึกใช้เลยน่าเสียดายตรงนี้แหละที่เรามีของดีแล้วไม่ใช้อุปมาเมื่อเรามีเงินเนี่ยเราไปเก็บไว้ในตู้เซฟเก็บไว้ในธนาคารเราไม่ได้ใช้มันมีประโยชน์ไหมโยมไม่มีเลยไอ้เงินละพันล้านหมื่นล้านที่อยู่ในธนาคารอยู่ในตู้เซฟมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับเราถ้าเราไม่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ต้องใช้มันเป็นประโยชน์ด้วยนะถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์มันก็เกิดโทษนะเห็นไหมมันอยู่ที่คนใช้ด้วยใช้เป็นมันเป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นมันเป็นโทษทันทีมันนำโทษมาให้ตัวเองนำโทษมาให้ครอบครัวสังคมแล้วสติปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้ให้เป็นประโยชน์ย้ำเป็นโทษมาวัดก็มาฝึกอยู่บ้านก็ฝึกนะฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มาเกิดปัญญาพิจารณาความเกิดดับเราไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญเท่านั้นที่เอาไปได้สะสมไม่สร้างวันนั้นแหละของเราอย่างอื่นไม่ใช่หรอกทิ้งไว้หมดเป็นของโลกมันอยู่ในโลกนี้ร่างกายเราก็อยู่ในโลกนี้เอาไปโลกหน้าไม่ได้ทิ้งหมดทุกอย่างทิ้งไว้ในโลกนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดมาก็ใช้ถ้ามันไม่บุบไม่สลายไม่สูญหายไปก็ใช้กันต่อไปถ้ามันบุบสลายก็สร้างขึ้นมาใหม่ถ้ามันใช้ได้ในโลกนี้โลกหน้ามันเอาไปไม่ได้เรายังต้องไปโลกหน้าอีกเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกเดียวไม่ใช่ตายแล้วหายวับดับศูนย์ไม่ใช่ตายแล้วยังต้องไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิทำดีก็ไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมจนถึงพระอรหันต์ทำไม่ดีก็ไปตกนรกทำบาปก็เป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละหมุนวนอยู่นี่แหละโยมไม่ไปไหน
เราไม่ได้ไปไหนไม่ออกจากวังวนตรงนี้ได้เลยตราบใดที่เรายังขาดสติขาดปัญญาขาดการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะนี่เองวัฏฏะของความทุกข์นี่เองเกิดเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นมีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากจากกันรอเราอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเราไม่พ้นสภาวะนี้ได้ตราบใดที่เรายังไม่เห็นไม่รู้ตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนมันที่เรามากันเนี่ยความมุ่งหวังเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องการความสุขความเจริญเราลองไปใช้เถอะทานศีลภาวนาเนี่ยมันจะนำพาเราเกิดความสุขความเจริญไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะใดเพศใดก็ตามเอาไปใช้มันได้ทุกภาวะได้ทุกเพศทุกวัยสมัยก่อนนี่พระอรหันต์เจ็ดขวบโยม7 ขวบสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้แล้วดับทุกข์ได้แล้วสร้างบุญสร้างบารมีมาแค่7 ขวบเขาสร้างมาแล้วหลายชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอเกิดชาติได้พบพุทธเจ้าแค่7 ขวบได้ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะพอสะสมมาแล้วก็สร้างมาแล้วปรารถนามาแล้วปรารถนาแล้วลงมือสร้างลงมือทำมาพอเกิดชาตินี้ได้พบพระพุทธองค์ก็สามารถได้ยินได้ฟังบางคนได้ฟังแค่ประโยคสั้นๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาบรรลุเลยโยมเขาถึงธรรมเลยเห็นความเกิดดับเลยเพราะเหตุปัจจัยที่เขาสร้างมาเขาสร้างสมไว้หลายชาติแล้วไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวแต่เขารออยู่ก็รอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพอได้ยินประโยคที่เขาท่องจำมาเขาศึกษามาเขาปฏิบัติมาเขาเข้าใจเลยแต่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าเราฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนฟังธรรมะก็เบื่อนะไม่เหมือนฟังเพลงเพลงนี่ฟังซ้ำๆเป็นพันๆรอบพันๆครั้งฟังอยู่นั่นแหละเพลงเดียวนั่นแหละโอ้โหมันซึ้งใจมันกินใจมันสบายใจฟังแล้วถ้าฟังธรรมะในฟังไม่รู้เรื่องโยมฟังไม่รู้กี่รอบฟังจนเบื่อฟังบางคนไม่ชอบฟังด้วยซ้ำฟังครั้งเดียวไม่อยากฟังซ้ำพูดก็เกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยไม่มีอะไรธรรมะก็มีอยู่แค่นี้โยมมีเกิดกับดับ2 อย่างเท่านั้นเองสรุปแล้วธรรมะมีอยู่2 อย่างมีเกิดกับดับอะไรเกิดสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาดับหมดไม่เหลือเกิดเท่าไรดับเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของธรรมะแล้วคนเข้าใจเขาฟังรู้เลยเกิดดับมันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับต้นไม้ใบหญ้าเกิดตายหมดโยมไม่มีต้นไม้ต้นไหนไม่ตายไม่มีคนไหนไม่ตายเกิดมาแล้วก็ไปสู่ความตายหมดตัวความดับหมดเหมือนกันหมดช้าเร็วเท่านั้นเองก่อนหลังเท่านั้นเองนี่เครื่องยืนยันการันตีของธรรมะก็ไม่เกิดกับดับเราเข้าใจการเกิดดับเมื่อไรชีวิตของเราก็หมดจบลงตรงนี้เองที่เกิดดับนี่เองงั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดนี่ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์นะปีนี้สงกรานต์ก็กร่อยหน่อยนะก็ฝึกอยู่ที่บ้านโยมสวดมนต์ภาวนาถ้ามาวัดไม่ได้ก็ตั้งใจทำความดีละความชั่วทำจิตให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่บ้านเปิดวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตต่างๆมีหมดโยมเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ถ้าเอาไปใส่ไว้เยอะแยะมากมายสนใจก็เปิดฟังดูปฏิบัติดูจะได้นำพาเราไปสู่สุคติสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เรามุ่งหวังคือความสุขความเจริญฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เกิดความสุขความเจริญแก่ทุกคนทุกท่านที่ได้มาให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระมหาเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้น3จบพร้อมกันนะคะเพื่อกล่าวคำถวายสังฆทานเทธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานไทยธรรมได้ถวายแด่พระแม่ครูบาอาจารย์นะคะอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ค่ะในวันจันทร์ที่12เมษายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปมีพิธีการสวดบังสกุลทำบุญอัฐินะคะแด่ญาติผู้ล่วงลับที่บริเวณด้านหน้าเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานในวันจันทร์ที่12เมษายนโดยในเวลา19นาฬิกา30นาทีนั้นได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวัดสังฆทานค่ะแสดงธรรมบนเรือนไทยนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ค่ะเชิญค่ะค่ะสาธุค่ะเป็นโอกาสที่ดีนะคะเชิญชวนทุกท่านที่จะนำรูปญาติผู้ล่วงลับนะคะหรือว่าเขียนใบบังสกุลอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นการนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดบังสกุลนะคะครูบาอาจารย์จะสวดอภิธรรมอุทิศบุญให้แด่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วบรรพบุรุษนะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมนะคะในการเขียนใบบังสกุลก็ดีนะคะก็สามารถมาเขียนชื่อผู้ล่วงลับไว้ตั้งแต่ภาคกลางวันนะคะเขาจะตั้งโต๊ะไว้บริเวณเรือนไทยส่วนรูปและอัฐินั้นก็นำมาแล้วก็ค่ะท่านแม่หลวงพ่อจะบังละค่ะสำหรับค่ะเชิญค่ะสำหรับท่านที่นะคะที่จะเขียนชื่อผู้ล่วงลับในวันที่12เมษายนนั้นก็โอ้ค่ะต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลแล้วก็เต็มโต๊ะกดน้ำรับพรค่ะต่อไปก็ตั้งใจอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว
คิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนาให้ปฏิภาณสุขัสสตาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคาจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่ข้าอยู่ยัสวาโหติยาตายาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอทุกท่านพนมมือไว้ก่อนค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะน้อมกราบในความเมตตาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะซึ่งหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมได้เมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในภาคกลางวันนี้นะคะค่ะเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้มีแสดงธรรมเอาหรอคะงั้นเราไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารธิตาสีโลโดยหลวงปู่บุญทันธิตาสีโลอาคาร6ชั้น114เตียง